ค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาต่อสายพูดคุยกับคุณสุริยันชื่นฤทัยในธรรมในประเด็นร้อนทางการเมืองกันนะคะตอนนี้คุณสุริยันอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริยันคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจิตดีคุณยุคนครับค่ะครับ เป็นวาทะอันสำคัญยิ่งนะครับจบนะครับเจ็บแต่ต้องจบครับเจ็บแต่ต้องจบครับแล้วก็อยากจะขยายให้ดูต่อนะเจ็บแต่ต้องจบถ้าเจ็บแล้วไม่รู้จักจบเนี่ยเรื่องราวทั้งหลายมันก็ไม่จบลงคนเรามันต้องมีคนยอมบ้างมันถึงจะทำให้เรื่องราวมันจบลงได้คำพูดของคุณทักษิณชินวัตรนะครับที่คุณยุคนได้รายงานท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับครับต้องกลับไปดูถ้อยคำก่อนหน้านี้นะจะขึ้นสวรรค์จะตกนรกผมก็จะทวงตามถามหาความยุติธรรมแม่ดูมันขัดแย้งกันนะครับขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงผมเนี่ยนะครับเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับกำลังโดนหลอกอีกครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งเป็นครั้งสำคัญจริงๆคุณทักษิณเนี่ยโดนหลอกมา2ครั้งแต่เป็นการหลอกที่จะเรียกว่าเต็มใจให้หลอกนะครับครับรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกครับกลับมาเป็นเพลงนะการถูกหลอก2ครั้งที่สำคัญก็คือเมื่อครั้งเมษา52นะครับตอนเมษา52เนี่ยนะฮะหลังจากการชุมนุมไป 3-4 วันแล้วเนี่ยนะครับคุณจักรภพเป็นแขแล้วก็บรรดาแกนนำอีกหลายคนนะครับก็นั่งอยู่บนรถบัสติดแอร์ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลครับรายงานสภาพการคุณทักษิณทราบว่าชนะแน่ชนะแน่นะครับท้ายที่สุดก็ลงเอยเหมือนที่ทราบนั่นแล้วคุณทักษิณก็เชื่อนะข้อมูลไหลไปไหลไปไหลไปแล้วก็เดินไปสู่สิ่งที่นักเคลื่อนไหวทั้งหลายบอกว่าเนี่ยประเด็นคนตายคุณทักษิณก็ออกมาถวายรายงานที่ว่าโกหกต่อพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวว่าขอเรียกร้องให้ลงมาช่วยประชาชนประชาชนตายแล้วนะครับสองโดนหลอกนะจากข้อมูลที่เข้ามา53แม้ยังไงชนะแน่นะครับต้องการเอากำลังอาวุธมาแบบนี้จัดการยุ่นแบบนี้หากมีคนตายนะสถานการณ์จะพลิกผันไม่ไปตามที่คิดครั้งนี้นะแน่นอนนะโทในคุณทักษิณนี่เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ทำงานเรื่องโทเอาโทมาใช้ในทางการเมืองอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนแรกๆนะครับโพทั้งหมดที่ไหลเข้าไปแล้วก็เป็นข่าวสารไปถึงคุณทักษิณมาถึงเวลานี้นะครับก็ดูเหมือนทำให้เชื่อว่านะฮะพรรคเพื่อไทยจะชนะอย่างถล่มทลายนะครับจะจริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาดูประเด็นต่อมาก่อนว่าแต่คุณทักษิณบอกถึงชนะอย่างไรก็จะดึงพรรคต่างๆเข้าร่วมนะครับไอ้นี่มีนัยยะอยู่สองอันเป็นการเปิดเป็นการเขาเรียกว่าเปิดประตูทางการเมืองไว้นะครับครับแม้ไม่ชนะเด็ดขาดแม้ไม่ชนะเด็ดขาดนะครับก็ยังเปิดช่องไว้ว่าพร้อมที่จะร่วมกับพรรคการเมืองอื่นและแม้ถึงชนะขาดนะก็ร่วมอันนี้ก็เป็นการเปิดช่องไว้เพื่อไม่ให้การเรียกว่าเกิดการผนึกกำลังเงินของอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าจะมาร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์คำว่าผนึกกำลังเนี่ยนะครับเราก็จะดูท่าทีนะครับที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงเคยพูดว่าไม่ร่วมกับประชาธิปัตย์แน่นอนไม่ร่วมภูมิใจไทยแน่นอนอันนี้เราต้องกลับมาดูว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะร่วมหรือไม่ร่วมแนวคิดอย่างนี้มองข้ามไม่ได้นะฮะอาจจะวันหนึ่งมีคนเสนอว่าพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยร่วมกันในบ้านเมืองได้จบนะฮะบางประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะต้องมีปัญหาแน่ถ้ามีการเสนอแนวคิดนี้เพราะหลายคนหลายความคิดอาจจะเรียกว่าตีกันตายนะฮะในบางประเทศตัดแต่ถ้าสำหรับพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งบอกว่าหัวเด็ดสิงขาดจะไม่ร่วมเนี่ยนะฮะ
คุณเนวินก็เหมือนกันวันหนึ่งอาจจะมีคำตอบเยอะแยะถึงแม้จะมีคำตอบว่าหนีออกมาจากคุณทักษิณเพราะความไม่จงรักภักดีคุณสนองนี่ไม่กี่วันก่อนเนี่ยโน่นก่อนหน้าโน้นขึ้นไปด่าเวทีพันธมิตรนะไม่น่าทำกับประเทศอย่างโน้นอย่างนี้โกงได้โกงดีถูกขาดประเทศประเทศจะชิบหายลูกหลานเอ้ยเนี่ยจะบอกว่าไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เขาตั้งแง่เรื่องของจงรักภักดีวันนี้เรียบร้อยแล้วการเมืองจะเป็นแบบนี้การเมืองทีนี้เนี่ยคุณเนวินเนี่ยไปผูกกับคุณบรรหารไว้เพราะถ้าคุณทักษิณไม่เปิดช่องแบบนี้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งแพ็คแล้วไม่ชนะเด็ดขาดเนี่ยนะครับจะลำบากท่าทีของคุณทักษิณเนี่ยแหละที่นำมาเสนอวันนี้เนี่ยคนที่จะเจ็บปวดที่สุดนะครับและจะต้องรู้สึกเจ็บปวดที่สุดในวันนี้คือใครคนเสื้อแดงที่พูดเนี่ยพูดปลอบใจคนเสื้อแดงจากข่าวสารที่เข้าไปแล้วก็ชนะขาดคือตอนนี้เนี่ยมั้ยโพที่ออกมาเนี่ยชนะขาดชนะขาดซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับก็เหมือนผมเรียนน่ะว่าโอกาสเนี่ยนะครับในการวัดในการหยั่งส.ส.เขตจากที่มีอยู่ว่า80 190จะต้องเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะให้เป็น270 80เสียงเนี่ยครับโอ้มันไม่ได้งอกขึ้นง่ายๆนะครับครับคําว่าไม่ได้งอกขึ้นง่ายๆนะจากที่เคยมีคนเลือกอยู่ 35% นะครับสำหรับปาร์ตี้ลิสต์นะครับเท่ากับใช้ปัดถ้าจะได้70เสียงปาร์ตี้ลิสต์ต้องมีคนเลือก15ล้านเสียงจากแต่เดิมมี12ล้านเสียงโอ้ต้องเพิ่มขึ้นอีก3ล้านมันจะแลนสไลด์มาจากไหนนะครับและสิ่งหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยจะต้องตระหนักและข่าวนี้มันมีทางจะเปลี่ยนเพราะเบื่อพรรคประชาธิปัตย์ขนาดไหนนะครับก็ให้ไปนึกถึงภาพของการเลือกสกสขเลือกเพราะเลือกตั้งท้องถิ่นในเขตเทพมหานครที่พรรคเพื่อไทยแพ้ทะลุทะลักทำไมเชื่อคนเขาจะลืมสิ่งเหล่านั้นไปหมดแล้วหรืออย่างไรไอ้เรื่องนี้มันเป็นตัวแปรในการถอบ้านถอบเมืองเมื่อที่10เมษายนที่ผ่านมาที่คุณจตุพรพูดเนี่ยนะครับซึ่งมินพระบรมเดชานุภาพกระจายไปทั่วประเทศในตอนนี้เนี่ยนะครับถามว่าความรู้สึกนี้ติดอยู่ในใจคนไทยเขาไม่มีโอกาสจะแสดงออกจะพูดจะพูดไม่ได้นึกออกไหมการแสดงออกเนี่ยจะมีโอกาสครั้งเดียวในวันที่3และแบบนี้มันจะทะลุมาได้ยังไงเป็น15ล้านเสียงเพื่อได้ปาร์ตี้ลิสต์70คนเนี่ยนะฮะครับโอ้ผมมองแล้วคือถ้าเป็นแบบนี้นะครับต้องเรียกว่ายอมรับจริงๆนะฮะแต่ว่าเอาเดินเส้นทางมาทำข่าวการเมืองมาจนถึงขนาดนี้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่าเปิดหัวกำลาเลิกทำงานการเมืองเลิกทำข่าวการเมืองไอ้นี่ไม่ใช่พูดท้าทายนะฮะครับคือมันเป็นการวัดให้เห็นแต่สิ่งที่คุณทักษิณพูดในตอนนี้นะตอนนี้มันเป็นการพูดเพื่อ นำไปสู่การประนีประนอมกับทุกฝ่ายตั้งหลักว่าถ้าตัวเองชนะแต่คนที่เจ็บปวดแน่นอนที่สุดครับคนที่เจ็บปวดก็คือคนเสื้อแดงคุณทุกคนคุณจิตดีท่านผู้ชมครับเมื่อกี้พูดถึงคนเสื้อแดงนะว่ายอมต้องยอมเจ็บปวดบ้างจากวันก่อนพูดว่ายังไงฮะ10เมษายนคนเสื้อแดงไม่ตายฟรีครับยังไงต้องไม่ตายฟรีดูถ้าเป็นแบบนี้ตายฟรีแล้วครับนี่ผมไม่ได้พูดหมายความว่าตายฟรีหรือตายไม่ฟรีนะจากคำพูดทักษิณเพราะอะไรเพราะถ้าชนะทักษิณพูดประนีประนอมทุกฝ่ายอันนี้เป็นคำพูดประนีประนอมทุกฝ่ายส่งสัญญาณถึงกองทัพส่งสัญญาณถึงผู้มีอำนาจส่งสัญญาณถึงคนเสื้อแดงส่งสัญญาณถึงพรรคการเมืองต่างๆเพื่อจะบอกว่าอะไรนะมาประนีประนอมกันมาเถอะนะถ้าผมชนะเลือกตั้งผมเป็นรัฐบาลและท้ายสุดคืออะไรฮะที่บอกต้องยอมเจ็บยอมกันเนี่ยนี่ละโทษสังกรรมนะครับครับความมุ่งหวังสูงสุดของชีวิตคุณทักษิณอยู่ตอนนี้ตอนนี้โทษสังกรรมตรงนี้โทษสังกรรมกองทัพมันเจ็บแต่ว่าต้องยอมเจ็บไม่นั้นบ้านเมืองมันไม่จบคนเสื้อแดงญาติพี่น้องที่ตายที่มาต่อสู้เพื่อคุณทักษิณคุณทักษิณกลับบ้านนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจยอมเจ็บถ้าคุณทักษิณชนะการเลือกตั้งจากข่าวสารที่ว่าจริงๆเนี่ยนะครับต้องเตรียมตัวยอมเจ็บเลยครับเพราะถ้าไม่ยอมเจ็บก็นิรโทษกรรมไม่ได้ถ้านิรโทษกรรมออกมาทุกฝ่ายยกเลิกความผิดหมดนะครับก็จบกันก็เนี่ยเตรียมตัวยอมเจ็บซะไว้นะครับแล้วก็ให้จำไว้ฮะคนคนนี้นะครับวันหนึ่งพูดอย่างอีกวันหนึ่งพูดอย่างเป็นแบบนี้เสมอเนี่ยบางทีเราจะได้เห็นชัดขึ้นนะฮะจะเอาคำพูดคุณทักษิณทั้งหมดเนี่ยมาเรียบเรียงให้เห็นนะฮะไอ้ที่ว่าวันหนึ่งอีกอย่างวันหนึ่งอีกอย่างนี่แหละครับคือทักษิณชินวัตรครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสนธิยันต์ค่ะครับ
ครับสวัสดีครับครับฉายภาพให้เห็นนะครับในความเป็นตัวตนของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก่อนทิ้งท้ายกันในวันนี้ก็คือว่าเมื่อสักครู่เพิ่งไปเช็คในอินเทอร์เน็ตมานะครับเขาระบุว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเรียนจบคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นคณะเดียวกับนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็เป็นที่มหาวิทยาลัยเดียวกันด้วยก็เท่ากับว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรุ่นน้องของนายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับเขาว่าโลกใบนี้เนี่ยมันกลมเสียนี่กันอะไรนะครับวันหนึ่งวันใดเนี่ยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรักใคร่กลมกลืนกันมาวันนี้กลายมาเป็นศัตรูทางการเมืองกันซะแล้วนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นทีนิวเปิดประเด็นร้อนนะครับประจำวันจันทร์ที่16พฤษภาคม2554นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ